ดีค่ะอยู่กับเวลดีชาแนลนะคะและนี่คือร้านชั้นเกินในยุคโควิดค่ะซึ่งวันนี้ก็ EP ที่7แล้วยังคงอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าเหมือนเดิมก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดติดตามนะคะเวลดีชาแนลออน Facebook ค่ะแล้วก็เวลดี Official ออน Instagram TikTok แล้วก็ YouTube ค่ะวันนี้พิเศษยังไงพิเศษว่าเราออกข้างนอกนิดนึงแต่ว่าเราไปแบบปลอดภัยนะคะไม่ต้องห่วงมีพ่อค้าแม่ค้าน่ะที่อยู่ในเพจเราอะค่ะเขามาฝากร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเขาเด็ดเด็ดมากไม่ดังนะแต่เด็ดเพราะว่าเขาเป็นร้านน้องใหม่ที่สำคัญเลยมีเงินอย่างเดียวกินไม่ได้นะจ๊ะต้องอดทนด้วยเพราะว่าร้านเขาไม่ใช่แบบจะมาขายจันทร์ถึงศุกร์ขายทุกวันอะไรอย่างนี้ขายเสาร์อาทิตย์จ้าทำงานประจำด้วยเนาะร้านก็เปิดแค่เสาร์อาทิตย์คือไม่ใช่อะไรหรอกที่เราตามไปหาเขาถึงครัวเพราะว่าคือกูมีตังเสียค่าส่ง คือไกลมากแล้วก็คนที่จะได้กินคือต้อง VVIP นะคะเพราะว่าไม่ได้ทำให้กินทุกคนใช่คือจะตานิดนึงอ่ะ โอเคงั้นก็เดี๋ยวเราตามไปบุกครัวก๋วยเตี๋ยวเนื้อลุงชิดกันแล้วเดี๋ยวมารีวิวกันว่าแบบอร่อยจริงไหมไปกันเลยค่ะไปคือเห็นลุงตู่ดังลุงตู่ดังก็เลยเรียกมาว่าลุงชิดอาจจะดังกับเขาบ้างจะได้ดูเก่าด้วยใช่ไหมใช่จะดูเก่าแบบดูร้านเปิดมานานใช่โอเคแต่ไม่ได้ชอบลุงตู่นะบอกไว้ก่อนเป็นแก้วอะไรแบบนี้อันนี้ที่มึงบอกว่ามันหากินยากใช่ป่ะคือเนื้อมันต้องตุ๋นนานๆอะไรเงี้ยมันต้องเปื่อยเวลากินอ่ะมันจะเหมือนละลายในปากอะไรเงี้ยมันต้องเป็นเจ้าอย่างนั้นเลยอ่ะอันนี้น่าจะนานอยู่นะเพราะเขาตุ๋นมาตั้งแต่ที่ที่แล้ววันนี้โอเคแล้วของปลาค่ะปลาออเดอร์เป็นเส้นหมี่ลูกชิ้นล้วนค่ะก็เป็นลูกชิ้นแบบปลาเป็นสายลูกชิ้นเนาะลูกชิ้นเนื้อล้วนเนื้อล้วนพุ้ยเนื้อล้วนเน้นๆเลยจ้าแล้วก็นี่จ้าผัดกะเพราลูกชิ้นเนื้อน่าจะแซ่บมากแซ่บมากเขาไม่ได้ขายแค่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวนะจ๊ะเขามีแบบพวกสแน็คอาหารว่างให้ทานเล่นด้วยก็จะมีอันนี้ที่เราสั่งมาก็คือแหนมปลากรายทอดหุยเลิศได้แบบชิ้นใหญ่ๆซอยถี่ๆเลยนะแม่ดูดิใช่เยอะมากแล้วคือไม่มีแป้งเนาะมีแต่ปลาแล้วก็อันนี้จ้าเกี๊ยวห่อไข่นกกระทาค่ะบวมๆเลยแม่ไข่อะใช่แล้วก็มีทอดมันทอดมันปลากรายให้เยอะมากเลยอ่ะเนาะใช่เลิศตรงว่าชอบตรงไอ้นี่เขาเรียกอะไรกะเพรากรอบเออกะเพรากรอบทอดให้ด้วยพร้อมน้ำจิ้มค่ะลุงชิดแถมอีกลุงชิดแถมอะไรคะมีแคปหมูก็ราคา25 บาทถ้าใครอยากจะตามมาชิมไม่ต้องมานะจ๊ะเพราะว่ามาไม่ได้ออเดอร์ออนไลน์เอาเข้าไปที่เพจก๋วยเตี๋ยวเนื้อลุงชิดค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้น้องทาง Facebook แล้วก็ทุกคนสามารถออเดอร์ได้ผ่านแอปพลิเคชัน Deliveryเนาะก็จะมีทาง Grab Line Man แล้วก็ Robinhood ค่ะเซิร์ชหาได้เลยก๋วยเตี๋ยวเนื้อลุงชิดค่ะถ้าเจอก๋วยเตี๋ยวเนื้อพี่ชิดก๋วยเตี๋ยวเนื้อนาชิดไม่ใช่นะจ๊ะปอมต้องก๋วยเตี๋ยวเนื้อลุงชิดจ้าลองมั้ยลองเลยหิวมากเพราะว่ารอนานมาก3ชั่วโมงกว่าจะได้สั่งมา3วันแล้วเออออเดอร์ไว้ล่วงหน้าแล้วนะคือยีน่ะไม่ค่อยพูดไม่ใช่พูดน้อยเพราะว่าเลยว่าหิวจัดคือน้ำลายปกติแบบก๋วยเตี๋ยวเนื้อใช่ป่ะมันก็จะมีผสมแบบ
ถั่วงอกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ของก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นอ่ะเขาจะใส่แค่ผักบุ้งเพราะอะไรก็ผักบุ้งเพราะขาไม่ชอบเพราะขาไม่ชอบคือชอบความอินดี้เราเวลาแพ็คไปให้ลูกค้าเขาก็จะแพ็คไปแบบว่าเป็นถั่วงอกสดเลยให้ลูกค้าไปอุ่นทานเองจะได้กรอบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่พ่อค้าเขาฝากบอกมาบอกว่าอย่าสั่งไม่ชอบหยอกหยอกดีมากเปิดมากเอาแคบหมูปะเอาเพราะว่าคุณจะดื่มดั่งรู้ไหมกรอบมากแคบหมูอ่ะดูรู้เลยว่ากรอบลูกชิ้นดีอ่ะมันไม่ใช่ลูกชิ้นแบบที่มันแบบมีเอ็นจุกคือแบบนะคุณแม่พ่ออันนี้ก็คือลูกชิ้นแบบเนื้อรวนๆเน้นๆอ่ะชอบเอ็นแก้วเขาอ่ะมึงเราก็ได้ลูกชิ้นเยอะมากเลยอ่ะเราได้ลูกชิ้นเจ็ดลูกอ่ะวันนี้เราสั่งแค่เพราะว่าพ่อค้าขายดีอ่ะมันสมบูรณ์มันสมบูรณ์ตอนนี้เขาดีครับเปิดมากคือแบบพอชิมมารู้เลยว่ามันผ่านการเคี่ยวมาหลายชั่วโมงอ่ะคือถ้าแบบเนื้อถ้าทำไม่เปิดทำไม่ดีอ่ะมันจะคาวแต่ถ้าทำแล้วเปิดยังไงก็คืออร่อยแต่เราจะลองกะเพราลูกชิ้นนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นคือตอนที่ผัดอ่ะหอมมากเราลองดูว่าอร่อยไหมกะเพราดีอ่ะอร่อยลูกชิ้นเมื่อกี้กับเราไหมคะไม่ครับอร่อยมากลูกชิ้นร้านเนี้ยดีเนาะดีมันไม่มีแป้งเลยมีแต่เนื้อไม่ใช่ใครทุกคนที่สามารถจะมากินได้นะคะใช่มีเงินอย่างเดียวกินไม่ได้นะคะต้องว่ามีความอดทนด้วยต้องมีโชคด้วยมันก็เน้นแบบเป็นเมนูบ้านๆนะเหมือนเรากินกับข้าวบ้านอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ชอบนะอย่างเงี้ยหากินยากในกรุงเทพไม่ค่อยมีหรอกบอกไปนั่งสั่งเมนูอาหารแล้วว่าเขายังขายน้ำด้วยมีน้ำส้มค่ะแล้วก็มีน้ำตาลสดจริงๆเขามีอีกน้ำหนึ่งเนาะมีน้ำสองรสด้วยอ่ะป่าลองกินน้ำตาลสดสิเมื่อกี้เราลองกินน้ำส้มแล้วยินว่าแบบอร่อยอะไม่หวานไม่เปรี้ยวจนเป็นไปคือพอดีเปรี้ยวอมหวานจะหมดจะหมดแล้วอ่ะกินอึกเดียวเองน้ำตาลหมดหอมค่ะมันเป็นเศษน้ำไข่นิดๆด้วยนะอร่อยหอมอร่อยเราลองชิมแหนมก่อนเนาะมันชิ้นใหญ่นะอร่อยอ่ะต้องเยอะค่ะเพราะในแหนมมันมีพริกด้วยไงแหนมมันเปรี้ยวลองดีนะใช่แต่ลองชิมหน่อยต้องกินกับผักที่เขาแถมมาให้อ่ะแหนมเลยอ่ะต้องพูดกับคนชอบกินไอ้นี่มากไอ้แหนมปลากายเนี่ยถือว่าโอเคผ่านเปรี้ยวด้วยเนื้อมันเหนียวสำหรับคาราเมลพอดีสั่งมาเป็นกับแก้มตอนเคี้ยวว่ารู้เลยว่าแบบปลากายอะค่ะไม่ผสมแป้งเคี้ยวแล้วเป็นเนื้อปลาเนื้อเคี้ยวไปอะมันดูออกนะถ้ามันมีแป้งเยอะมันจะได้ฟิลเหมือนเป็นลูกชิ้นแผ่นซึ่งมันไม่ฟินอะแล้วร้านเนี่ยเขาเน้นเมนูแต่ละอย่างอะต้องดีสะอาดอร่อยเขาจะคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีอะเน้นไปที่ความสะอาดเลยถึงจะเป็นครัวบ้านถึงจะเป็นครัวบ้านแต่สะอาดอันต่อไปก็คือเกี๊ยวห่อไข่นกกระทานะคะชิ้นใหญ่มากเป็นมือของแก่ปะเป็นมือใหญ่มากเพราะมันไม่หุบอะเขาเรียกว่าอะไรวะมันไม่เหี่ยวมันไม่หุบหรือมันไม่อะไรวะเกี๊ยวอย่างนั้นที่เราทอดไว้นานๆใช่ปะเนื้อของเกี๊ยวอ่ะมันจะยุบติดกับตัวของไข่อะไรอย่างเงี้ยแต่คือร้านเนี้ยทอดไว้นานแล้วนะคะกว่าเราจะได้กินอ่ะใช่ทอดไปนานเพราะว่าเราเตี๋ยวเพราะว่าเราเตี๋ยวก็ยังแบบว่าก็ยังฟูอยู่ก็คือชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะกินคำเดียวไม่หมดต้องสองครั้งเนื้ออร่อยอ่ะน้ำจิ้มค่อยเข้ากันเลยน้ำจิ้มอารมณ์แบบน้ำจิ้มคล้ายๆน้ำจิ้มลูกชิ้นปลาระเบิดฟิลนั้นเลยได้เยอะด้วยมันยังบอกอยู่นะใช่ไหมเราเกี๊ยวอ่ะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แป้งบางๆมันดีอ่ะนี่เสียงว่าที่บอกเมื่อกี้ก็เสียงเกี๊ยวละไม่ใช่ปากแตกน้ำจิ้มดีน้ำจิ้มดีเข้ากันเลยไม่หวานเราพยายามที่จะชิมน้ำไทยในคำเดียวแต่ว่าเราทำไม่ได้คือดีอ่ะเกี๊ยวชอบถ้ามาปากกาขยิบตาเรียกแล้วอะชิมชั้นทีอะไรรอมานานแล้วชิ้นหนึ่งใหญ่เหมือนกันนะเขาจะโรยท็อปปิ้งด้านบนด้วยกะเพรากรอบเนาะอันนี้คือน้ำจิ้มใช่น้ำจิ้มของมันคือกะเพราปิวอะทำกะเพราปิวไปแล้วเพราะตอนเคี้ยวอะปากกาคือปากกาไม่ใช่บั่นแบบปกติอะถ้าเป็นท่านมันปากกาอะมันจะเหมือนผสมแป้งด้วยแต่ร้านนี้ไม่มีนะแล้วบางๆอร่อยดีอ่ะขอกินแตงกวาในน้ำจิ้มแต่เราชอบนะทอดมันแบบเนี้ยเพราะว่าเราอ่ะเคยเจอร้านที่เขาทำทอดมันให้มันอ้วนๆอ่ะข้างในมันเหมือนมันเละอ่ะเราคุ้มไม่ชอบอ่ะเป็นปะ
คือคุณเป็นคนเดียววะแต่อันเนี้ยคือเขาแบบปั้นบางๆมันกรอบทั่วคุณชอบแบบนี้มากกว่าชอบตอนแบบเราเดินเหนือป่าเน้นๆอะไรอย่างเงี้ยน้ำจิ้มเขาใส่แตงมันอยู่ตรงนี้เลยก็ย้ำช่องทางอีกทีนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อลุงชิดค่ะค้นหาได้ในโรบินฮูดไลน์แมนแล้วก็แกร็บค่ะหรือว่าจะเซิร์ชเข้าไปที่เพจก๋วยเตี๋ยวเนื้อลุงชิดเลยก็ได้นะคะเปิดขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์จ้าวันธรรมดาไม่ขายนะจ๊ะจริงไม่ใช่ค่ะเขาทำงานอ๋อวันธรรมดาขายค่ะขายละสแน็คที่เราบอกกันเนาะพวกแหนมปลากรายทอดมันปลากรายแล้วก็เกี๊ยวทอดอ๋อที่มีแหนมด้วยใช่น้ำอะไรพวกนี้ค่ะถ้าเป็นวันธรรมดาเนาะการถูกสุกก็สั่งได้แต่ถ้าอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวก็อดใจรอสักนิดนะจ๊ะเปิดขายเสาร์อาทิตย์ค่ะใช่อันนี้อร่อยว่ะเออกินทอดมันจะหมดอยู่แล้วอ่ะไม่กูชอบอันนี้จะกออีกกูชอบตอนสดอ่ะกินได้ไหมอร่อยนู่นดิจะหมดแล้วเนี่ยนานเกินไปคนมึงซื้อมาแล้วค่ะขอถามนิดนึงว่าอยู่มาเจ็ดปีเมื่อไหร่ออกคะอ๋อนี่ลุงชิดขอโทษไม่ใช่ลุงเนี่ยอย่างเรามาเนี่ยคือออเดอร์ไม่หยุดเลยนะทำตลอดเลยกว่าจะได้มานั่งคุยกันเนี่ยชอบจุดเด่นของร้านมากเลยอะไรวะจุดเด่นของร้านคืออะไรคะมีแค่ผักอย่างเดียวผักบุ้งจุดเด่นของร้านคือไม่ใส่ถั่วงอกใช่รณรงค์เหรอคะหรืออะไรถั่วงอกอะไม่มีกลิ่นพ่อค้าพูดดังๆหน่อยใส่แม่สองชั้นครับใส่แม่สองชั้นเขาบอกว่าถั่วงอกมันมีกลิ่นบางคนไม่ชอบใช่ไหมบางคนไม่ชอบถ้าเพราะบางคนอ่ะชอบสั่งก๋วยเตี๋ยวแบบว่าไม่งอกไม่งอกอย่างเงี้ยเพราะมันมีกลิ่นของมันเนี่ยเพราะคือปลาโอเคไงปลาก็เลยไม่รู้สึกว่ามันเหม็นรสค่ะแล้วน้ำซุปที่ใส่อะไรเป็นพิเศษป่ะคะตันชาที่กินกันอยู่ก็คือติดจ้าติดใจอ่ะเมนูสุดท้ายที่ลุงชิดแถมมาให้เราน้ำพริกกากหมูค่ะปลาชอบกินแบบว่ากินแบบว่ากินเล่นๆเลยไม่กินกับข้าวลองกินดิอร่อยนะขออนุญาตใช้มือกรอบมากเอออร่อยอ่ะเหมือนทรงเครื่องด้วยแต่ว่ากากหมูเน้นๆเลยอ่ะอร่อยอ่ะมีนี่ด้วยมีกระเทียมด้วยมันเป็นกากหมูแบบเป็นชิ้นๆอ่ะหยิบกินได้เลยไม่ต้องใช้ช้อนตักใช่เขาใส่แล้วเขาให้เรากินหรือเปล่าเขาใส่ก็อร่อยอร่อยเหมือนกันเลยนี่กับข้าวก็อร่อยถือว่าวันนี้ร้านนี้โอเคเนาะเมนูเยอะแล้วกินร้านเดียวจบเลยมีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีทั้งแบบของว่างแล้วก็เครื่องดื่มด้วยสั่งร้านนี้ก็คือได้หมดเลยแล้วก็อร่อยด้วยบอกไว้ก่อนว่าเราอ่ะเลือกแต่ของอร่อยนะของดีของมีคุณภาพมารีวิวน้องเพราะฉะนั้นแบบไปซื้อตามได้เลยไม่ผิดกับแน่นอนก็อย่าลืมนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อลุงชิดค่ะพิกัดอยู่แถวบางบัวทองหมู่บ้านเครื่องสุข5เนาะแล้วก็มีในแอปพลิเคชัน Line Man Robin Hood Grab ไปติดตามเพจกันได้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อลุงชิดค่ะใช่แล้วก็เทปนี้นี่คือแบบว่าจุกๆแน่นๆฟินๆเลยมีอะไรไม่จุกบ้างค่ะก่อนจุกทุกเทปมากฟินทุกอย่างเลยค่ะคือแบบไม่ผิดหวังเลยอะกินเยอะกินไปเยอะมากจะหมดแล้วอะเดี๋ยวแบบออกถ่ายเสร็จแล้วน่าจะกินกันต่อกินต่อเพราะว่าถ้าเราให้กินหมดก็เทป1ชั่วโมงใช่ค่ะก็ยังไงก็ขอแบบว่าขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะชาชงสมุนไพรทีมิกเนาะที่พาเรามากินอะไรอร่อยๆแบบนี้ใช่ขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณด้วยขอบคุณก๋วยเตี๋ยวเนื้อลุงชิดนะคะที่วันนี้เปิดครัวต้อนรับเราใช่แต่ว่าต้องบอกก่อนเนาะว่าเรามาแบบปลอดภัยเราผ่านการเทสแล้วนะคะปลอดเชื้อกันทุกคนแล้วนะคะแล้วก็แบบว่าคุยกันผ่านแมสเนาะนอกจากการที่เราแบบมาพูดอย่างเงี้ยเราถึงถอดแมสออกเนาะแต่เราผ่านการตรวจมาเรียบร้อยแล้วใช่คนอื่นไม่ต้องตามมานะสั่งในออนไลน์เอาค่ะใช่ก็เรียกว่า VVIP จริงๆวันนี้นะคะก็ฝากรายการของเราด้วยร้านฉันเกิดในยุคโควิดแล้วก็ฝากช่อง Wellbee Channel นะคะบนช่องทาง Facebook แล้วก็ Wellbee Official ค่ะบนช่องทาง Instagram TikTok แล้วก็ YouTube ด้วยค่ะฝากด้วยนะ EP ที่7แล้ว EP ที่7แล้วขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าทุกคนด้วยที่มาฝากร้านกับเราให้เราได้มีของอร่อยอร่อยกินเนาะค่ะถ้าใครอยากจะฝากร้านกับเรานะคะก็ฝากใต้โพสต์ได้เลยเนาะเพจโพสต์ไหนของเราก็ฝากได้หมดเลยอะไรเงี้ยเราว่างแล้วเราเป็นแอดมินกันเองอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวถ้าไหนดีไหนเด็ดเราก็จะแบบเลือกมารีวิวกันเนาะช่วยพ่อค้าแม่ค้ากับที่อยู่ในช่วงยุคเศรษฐกิจแบบนี้เราต้องช่วยกันนะคะก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะฝากร้านฉันเกิดในยุคโควิดด้วยนะจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอตัวกินต่อสวัสดีค่ะ